เข้าใจแล้วก็เซ็นสัญญาซะผมต้องการให้การตกลงระหว่างเรา2คนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะมาทำเป็นหน้าซื่อตาใสที่แท้คุณก็เจ้าเล่ห์ภาวุธกับเมียเขาดูแปลกๆนะดูยังไงก็ไม่เหมือนคนรักกันแม่ฮะเขาจะรักกันหรือไม่รักกันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องของเราฮะแม่ยังไงเขาสองคนก็มีลูกด้วยกันอยู่แล้วฮะอ้าวก็แม่สงสัยดิบางทีนะแม่ว่าภาวุธอาจจะกำลังจัดฉากหลอกพวกเราทุกคนอยู่ก็ได้จัดฉากเหรอแม่เรื่องอะไรครับเรื่องที่แต่งงานเพื่อจะได้มีทายาทรุ่นสืบสกุลไงแม่ว่านะมันน่าจะเป็นแผนซื้อเวลาของภาวุธระหว่างที่รอแขกไขคุณอยูฉันจะนอนตรงโซฟาค่ะไม่ได้งั้นฉันนอนพื้นก็ได้ค่ะไม่ต้องเลยคุณไปนอนบนเตียงเดี๋ยวผมนอนที่โซฟาเองไม่เป็นไรค่ะคุณไปนอนที่ของคุณเถอะโซฟามันแข็งค่ะเดี๋ยวคุณจะนอนไม่หลับฉันนอนตรงนี้ได้สบายมากค่ะคุณไม่ต้องมาทำเสียสละได้ไหมผมเป็นผู้ชายจะปล่อยคุณลำบากได้ยังไงฉันไม่ลำบากหรอกค่ะตอนอยู่สีชังฉันก็นอนพื้นเป็นประจำแน่ใจนะไม่ใช่เอาผมไปด่ารับหลังนะไม่หรอกค่ะฉันรู้นะคะว่าคุณคงจะมองฉันในแง่ร้ายไปอีกนานแต่ฉันก็หวังว่าสักวันหนึ่งคุณคงจะเข้าใจฉันมากขึ้นแล้วแต่คุณก็แล้วกันรู้สึกผิดเถอะวะเ
ามมาเจอเธอที่ไม่คุ้นเคยเพิ่งมาใกล้ชิดไม่เคยสนิทไม่ควรไปคิดมากเลยไม่ได้ถูกชะตาหรือผู้จาหวานใจไม่ใช่นางฟ้าที่วาดฝันไว้และความหวั่นไหวจะเกิดขึ้นเช่นไรรู้สึกวิววิวรู้สึกเพ้อเพ้อทำไรฉันหิวนะคะก็เลยกะว่าจะมาหาอะไรกินเอามานี่ฉันกินไม่ได้หรอคะคือตั้งแต่ฉันท้องเวลาฉันหิวฉันจะรู้สึกคลื่นไส้แล้วก็นอนไม่หลับอะค่ะคุณชาวุฒิคุณจะทำอะไรอะคะก็ทำแผลร้ายคุณไงคุณหิวไหมเหรอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันทำเองดีกว่าค่ะไม่ต้องเดี๋ยวผมทำเองเวลาผมเครียดผมชอบทำอาหารตอนนี้ผมก็เครียดอยู่ต้องทำตัวเช่นไรระหว่างเรานั้นมันเปลี่ยนแปลงไปรู้สึกบ้างไหมเอกใจบ้างไหมเธรู้สึกเพ้อเมื่อเจอเธอทุกวันทุกวันบางสิ่งในตัวของฉันได้เปลี่ยนแปลงไปเกิดเอกใจว่าหัวใจเป็นอะไรเอกใจแล้วเช็คยังไงแค่สบตาเธอทำไมฉันต้องหวั่นไหวไม่ได้เจอก็เหมือนกระวนกระวายจะบาดตายไม่รู้ทำไมแต่วันนี้ฉันคงขาดเธอไม่ได้แล้วใจฉันขอไข่แดงสุกวันนี้หน่อยได้ไหมคะไม่ได้อย่างนี้อร่อยแล้วเดี๋ยวไม่ได้เจอก็เหมือนกระวนกระวายจะบาดตายไม่รู้ทำไมแต่วันนี้ฉันคงขาดเธอไม่ได้แล้วใจต้องเป็นเธออร่อยอะค่ะแค่ไข่ดาวมันทอดอีกฟองไหมอิ่มค่ะขอบคุณมากนะคะจะต้องมาขอบคุณหรอกผมทำแก้เครียดผมไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณซะหน่อยยังไงฉันก็ต้องขอบคุณค่ะถึงจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าฉันก็กินข้าวอิ่มโดยที่ไม่ต้องทำเอง แล้วตอนนี้ฉันก็หายคลื่นไส้แล้ว คุณไม่ต้องกังวล นะคะว่าฉันจะเข้าใจผิดคิดว่าคุณเป็นห่วงฉันแล้วทำไมเธอเป็นสิ่งเดียวที่ชัดเจนภาพที่กอดกันซ้ำซ้ำภาพที่จูบแต่ยังยั่งยังทุกสิ่งที่ฉันทำกินข้าวกันจ้ะแม่อ่ะนี่จ้ะแกกินไปเถอะฉันยังไม่หิวเอ้าแม่ไม่กินข้าวจะเอาแรงที่ไหนทำงานล่ะจ๊ะแม่มีเรื่องอะไรไม่สบายใจปะเนี่ยไม่มี
ฉันแค่รู้สึกเป็นห่วงไอ้นิดเป็นไงไม่รู้อ่ะโอ้ยแม่คิดมากเสียงแบบนี้ไม่มีอะไรนี่แม่เสียงนี้ก็ปกตินี่ไม่จริงอ่ะแกทำเสียงล่าเริงผิดปกติฉันรู้แกต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆไปเลยไปแกไปตามผัวแกมาคุยกับแม่เลยจะคุยทำไมแม่นิดไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยคุณภาวุฒิเขาก็ดีกับนิดมากแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนิดนะจ๊ะแล้วคุณย่าเขาก็ดีกับนิดมากเหมือนกันจ้ะแน่ใจนะแน่ใจสิจ๊ะถ้างั้นก็แล้วไปแกต้องทำใจให้สบายนะเพราะถ้าแม่ทุกข์อ่ะลูกในท้องมันก็ทุกข์ไปด้วยเข้าใจไหมเข้าใจจ้ะแม่แต่นิดมีความสุขจริงๆนะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนิดนะจ๊ะยังไงนิดมีเรื่องอะไรนิดก็ต้องบอกแม่อยู่แล้วแหละฉันไม่เชื่อแกหรอกอย่างแกเนี่ยนะจะบอกฉันแกมันดีเกินไปจำไว้นะนิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแกก็ยังมีแม่อยู่นะจ้ะแม่นิดรู้อยู่แล้วแหละว่านิดจะต้องไม่เป็นอะไรท่านนิดมีแม่อยู่ใกล้อืมจ้าแม่สวัสดีจ้าคุยไงนิดอ่ะแม่มันว่าไงบ้างอ่ะมันก็บอกว่าสบายดีโอ้ยแม่มันก็ต้องสบายดีอยู่แล้วไอ้นิดอะที่นู่นน่ะเขารวยบ้านช่องก็ออกใหญ่โตเขาดูแลนิดมันดีอยู่แล้วแหละแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอ้าวอาวุธครับทำไมนั่งคนเดียวเมียล่ะอ๋อไม่ทราบเหมือนกันคุณย่าทำไมยกมาเองล่ะบอกแล้วไงไม่ให้ยกของหนักอ่ะถ้าเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาเหลในท้องฉันเป็นอะไรไปแล้วจะว่ายังไงนี่ก็ทำไมให้เขายกเองนะนิดขอโทษค่ะคุณย่าคือนิดเห็นว่ามันก็เบาอยู่อะค่ะเอ้าก็เด็กในบ้านมีก็ใช้เข้าไปสิทีหลังต้องระวังตัวให้มากกว่านี้นะเข้าใจไหมค่ะถ้าคุณไม่ห่วงตัวเองก็ไม่เป็นไรนะช่วยห่วงลูกในท้องด้วยย่าครับผมทำงานก่อนนะครับไม่ได้นี่เขาเข้ามาอยู่ในบ้านเราเป็นวันแรกเนี่ยแกไม่คิดจะหยุดงานแล้วก็อยู่กับเขาสักวันนึงเลยเหรอแต่ผมเป็นประธานบริษัทนะครับฉันเป็นย่าประธานบริษัทแล้วฉันก็สั่งให้แกเนี่ยหยุดงาน1วันเดี๋ยวพาเขาไปเข้าคอร์สพ่อแม่มือใหม่เข้าใจไหมคุณย่าคะคือนิดไปคนเดียวก็ได้นะคะคุณภาวุฒิไม่ต้องไปหรอคะไม่ได้แกต้องไปด้วยเพราะแกเป็นพ่อคุณย่าครับ
ผมมีการมีงานต้องทำนะครับผมไม่ได้ว่างขนาดนั้นฮะนี่คอร์สเนี้ยเขามีไว้สำหรับพ่อแม่มือใหม่เอาไว้ดูแลลูกฮะเมื่อกี้แกว่าเขาว่าเขาไม่ห่วงลูกแล้วแกห่วงมั้งไหมจะไปก็รีบไปผมมีหลายอย่างต้องทำไม่ได้พอพาไปเข้าคอร์สเสร็จแล้วเนี่ยแกก็ต้องพาเขาไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็ไปซื้อเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าเสร็จก็ซื้อข้าวของเครื่องใช้แต่ตอนบ่ายผมมีนัดขายที่ดินนะครับคุณย่านัดได้ก็เลื่อนได้ตอนนี้มันจะมีเรื่องอะไรสำคัญไปกว่าเรื่องลูกในท้องอะแล้วถ้าเรื่องที่ดินถ้ามันสำคัญมากนักเดี๋ยวย่าไปเองโอเคเดี๋ยวผมเลื่อนนัดก็ได้ครับพอคุกเข่าขึ้นมาแล้วนะคะให้คุณแม่ประสานมือกันแบบนี้นะคะแล้วไว้ที่ท้ายทอยแบบนี้ค่ะนั่นแหละค่ะถูกต้องเลยส่วนคุณพ่อใช่เลยค่ะเอามือช้อนขึ้นไปจับข้อศอกไว้แล้วดันไปด้านหลังค่อยๆนะคะเบาๆค่ะดีเลยค่ะคุณแม่ไม่ต้องเกรงนะคะหายใจได้ลึกๆถ้ารู้สึกเจ็บก็เป่าลมออกมานะคะถ้ารู้สึกตึงๆแล้วคุณพ่อต้องเบามือลงนะคะประสานกันให้ดีเลยค่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ผลิตไม่ทันแล้วทำไมครับคุณคะเมื่อเจอเธอทุกวันคุณที่คุยโทรศัพท์นั่นนะคะครับคุณนั่นแหละค่ะเดี๋ยวขอเชิญออกมาสาธิตด้านหน้าเลยนะคะทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะเชิญเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้อาสาสมัครหน่อยค่ะได้ครับเชิญครับค่ะท่านี้นะคะเป็นการบริหารร่างกายแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อคลายการเป็นตะคริวด้วยนะคะใช้มือค่ะใช้ตรงอุ้งมือตรงนี้นะคะค่อยๆนวดไล่ตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไปค่ะจนถึงหัวเข่านะคะแล้วก็ไล่ลงมาทำทั้งสองข้างเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามานวดหลังกันดีกว่าค่ะคุณพ่อนะคะขอเชิญนั่งที่ด้านหลังคุณแม่เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้อุ้งมือเหมือนเดิมค่ะทั้งสองข้างนะคะค่อยๆนวดไล่ไปตรงกล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลังค่ะอ๋อทนหน่อยสิใจหายเมื่อยก็ต้องนวดแรงนิดนึงเอาละค่ะมาถึงไฮไลท์ของเราแล้วนะคะนั่นก็คือการนวดหน้าอกค่ะซึ่งคุณแม่นะคะจะทำหลังคลอดเพื่อกระตุ้นน้ำนมแล้วก็ไม่ทำให้ขัดเต้าค่ะคุณพ่อยกมือขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะใช้ปลายนิ้วสัมผัสเบาๆของเราค่อยๆนวดหน้าอกให้คุณแม่ค่ะโดยการช้อนเข้าไปที่ใต้รักแร้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆนวดวนจากด้านนอกเข้าสู่ด้านในนะคะแล้วก็ลงมือนวดได้เลยค่ะเบาๆมือนะคะนั่นค่ะกระซิบข้างหูคุณแม่นะคะว่าผมรักความรักนะคะทำอะไรคะเนี่ยครับครูผมทำอะไรผิดเหรอครับคุณพ่อคุณแม่คะเราทำสิ่งนี้เพื่อลูกของเรานะคะให้ความร่วมมือนิดนึงค่ะครับนี่ค่ะต้องอย่างนี้ค่ะค่อยๆนะคะดันเข้ามาค่ะเข้ามาอีกค่ะค่อยๆนะคะเข้าไปอีกค่ะเข้าไปอีกเข้าไปอีกค่ะเข้าไปอีกค่ะเข้าไปอีกค่ะโอ๊ยโอ๊ยเป็นอะไรคะฉันรู้สึกคลื่นไส้ค่ะขอตัวก่อนนะคะพาคู่อื่นทำต่อไปเลยนะคะทำดีแล้วทำต่อไปเลยนะคะภรรยาแพ้ท้องนะครับพอนะครับนี่คุณมานั่งทำอะไรตรงนี้ไม่เข้าไปข้างใน
ือฉันเห็นว่ามันเหลือเวลาอีกแป๊บเดียวจะเลิกคลาสแล้วอะค่ะก็เลยไม่อยากเข้าไปค่ะแต่เราเสียเงินไปแล้วนะเราน่าจะเรียนให้จบนะจริงๆผมไม่ได้อยากเรียนในคลาสบ้าบอเลยนะหรอกเอางี้เดี๋ยวผมจะอ้างคุณย่านะว่าเราเปลี่ยนคลาสกันดีไหมค่ะแต่ยังไงก็ขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะที่ยอมมากับฉันพ่อกับลูกจะได้ทำอะไรด้วยกันแบบนี้ค่ะลูกคงมีความสุขที่ได้มากับพ่อรู้ได้ไงก็คนเป็นแม่คงจะรู้เองมั้งคะเป็นอะไรหรือเปล่าคือคุณนั่งคุณนั่งก่อนคุณนั่งก่อนเดี๋ยวก่อนคุณปวดหัวตัวร้อนเจ็บตรงไหนจึงเจ็บท้องเจ็บขาไหมคือฉันหิวอะเฮ้ยนี่คุณอย่าบอกนะคุณแกล้งป่วยเพราะว่าคุณอยากให้ผมเป็นห่วงคุณเปล่านะคะคือฉันเคยบอกคุณแล้วค่ะว่าเวลาฉันหิวฉันจะคลื่นไส้ค่ะงั้นเดี๋ยวผมมีธุระต้องไปทำต่อคุณไปหาข้าวกินก่อนนะอ๋อแล้วก็อย่าเพิ่งรีบกลับบ้านล่ะเราจะกลับบ้านพร้อมกันคุณไปดูหนังไปช้อปปิ้งก่อนได้เลยแล้วก็เจอกันที่หน้าบ้านตอน 1:00 นตรงแล้วอย่าให้คุณย่าเห็นหน้าคุณก่อนนะไม่เป็นไรค่ะฉันมีแล้วค่ะมีแล้วก็รับไปติดตัวไว้ก่อนเร็วไม่เป็นไรค่ะคุณไปทําธุระของคุณเถอะนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณเอาเงินไปไม่เป็นไรค่ะอีกเยอะแห้งอีกชามนึงค่ะได้ค่ะได้แล้วค่ะขอบคุณจ้ะจะทุ่มพี่ซื้อขนมมาฝากทำอะไรกันอยู่จ๊ะพี่ทยาให้ช่วยกันระบายสีค่ะถ้าไม่รีบเราต้องการจิตกรเพิ่มนะครับเด็กๆเก่งกันจังเลยอะค่ะใช่ครับผมบอกให้เขาใช้จินตนาการให้เต็มที่อยากวาดรูปอะไรก็ได้ที่อยากวาดลองดูไหมคุณก็แค่คิดถึงแต่ความสุขแล้วก็วาดมันลงไปเองครับทุกคนมีพ่อแม่ที่รักเขาพวกเขาคงจะมีความสุขมากๆเลยนะคะแต่รูปพ่อที่คุณวาดนะครับดูยังไงก็เป็นภาพพ่อที่ขี้โมโหผมถามจริงๆนะคุณมีความสุขอยู่หรือเปล่าคุณเห็นจดหมายหย่าแล้วใช่ไหมคุณรู้ได้ยังไงอะคะผมเห็นตอนที่ช่วยคุณเก็บของเมื่อวานนี้ครับคุณมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าฉันอาจจะกังวลนิดหน่อยอะค่ะแต่พอมาคิดแล้วเขาคงจะมีความสุขดีฉันเชื่อว่าคุณย่ากับคุณภาวุฒิจะต้องรักเขามากแน่ๆค่ะแล้วคุณล่ะหายไปไหน
นหรอคะพอถึงตอนนั้นแล้วฉันก็คงเหมือนกระดาษโพสต์อิทที่ใช้เสร็จแล้วเขาก็ดึงออกแล้วก็ไม่เหลือร่องรอยอะไรทิ้งไว้แต่คุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันไม่เป็นไรค่ะฉันชินแล้วค่ะกับความรู้สึกแบบนี้บ้านที่คุณพ่อวาดน่ารักจังเลยนะคะผมฝันว่าจะได้อยู่กับพี่สาวผมครับคุณพ่อมีพี่สาวด้วยเหรอคะชื่อเดียวกับคุณเลยนะชื่อวนิดาด้วยเหรอคะใช่ครับผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะคุณกับพี่สาวผมชื่อเหมือนกันผมถึงอยากดูแลคุณเวลาผมอยู่กับคุณอ่ะผมรู้สึกเหมือนมีเขาอยู่ใกล้ๆเลยนะ